ุกคนคะในวันนี้ค่ะซ่อมอยู่ออนไลน์มีประมูลของที่เราจะนำมาประมูลอยู่ถุงด้านนี้เลยก็คือไอเทมสกินค่ะของการประมูลเซต OC นั่นเองแล้วก็มีอันนี้เป็นของใหม่ที่ยังไม่เข้ามาค่ะเป็นของที่หายากมากแล้วเร่แรค่ะมันคือการบัฟค่ะบัฟอะไรเอ่ยถือไว้มือซ้ายบัฟ Attack Speed บัฟ Armor บัฟ Damage ใช่ค่ะเป็นไอเทมที่โกงมากคำถามคือทำไมต้องโกงเป็นเพราะว่าดันเทียนของเราโหดเกินไปค่ะไอเทมนี้ถูกออกแบบมาให้ถือมือซ้ายตายแล้วไม่หายปรับลดดาเมจแล้วนะอะไรแล้วก็ผู้เล่นบอกไม่ไหวแอดมินมันโหดเกินไปเราก็เลยเอาไอเทมนี้มาค่ะในอนาคตจะเป็นของที่สามารถคราฟได้ทุกคนสามารถคราฟได้แต่พอเริ่มที่การประมูลกันก่อนเมื่อเรามาถูตรงนี้เนาะก็เป็นนี่ค่ะเค้กที่คนไหวที่สุดคือดันเจียนมิดฟาร์มส่วนที่เหลือเนี่ยไม่ไหวใจนักธนูเท่านั้นที่อยู่รอดก็เลยกลายเป็นว่าอ้าวมันก็เมตาธนูสินะคะแต่เราก็เลยนี่เอาโทเทมบัฟมาหวังว่าจะทำให้ดันเจียนง่ายขึ้นค่ะเพราะว่ามันยากเกินไปนั่นเองนี่ไงคะกระท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 ะนี่ไงเราเอากระทะมาแล้วแล้วเราบัฟแอทแทคสปีดด้วยแล้วตอนออฟฟาบิกก็มีไอเทมแบบบัฟแอทแทคสปีดใช่ไหมเพื่อกระทะนี่แหละค่ะแต่ว่าท่าตีมันจะไม่เท่อย่างนั้นท่าตีมันจะไม่เท่อย่างนั้นเขาบอกว่าหาคนทำเควส PVPสมดีเป็นเควสที่ต้องฆ่ากันตายค่ะก็เลยไม่ใส่เกราะมาเอ้ยเราต้องพิมพ์เลยใครอยากเห็นโทเทมมาเลยเอ้ยมาใครอยากเห็นโทเทมมาพิมพ์เลยอะไรอะไรเอ่ยตีซีต้องเขาไม่ใส่เกราะค่ะสมดีก็ตายละเพราะว่ากระทะเราอ่ะมันคือกระทะระดับเนเธอร์ไรก็เขาถึงกันก็เขาถึงกันก็เขาถึงกันเออเจ็บเราก็มีเกาะนิดหนึ่งค่ะเรามีเกาะด้วยโทเทมแล้วก็นั่งกินข้าวต่อหน้าศัตรูปังปังเออตีเขาเราตายเองพวกชุดสะท้อนค่ะปล่อยมันไปชุดมันโหดจริงๆเลยอ้าวสกิลนั้นไอ้พวกชุดเทพตีกันยังไงก็ไม่ตายหรอกตีเขาเราเจ็บเองค่ะชุดมังกรทั้งหลายนี่แบบใส่ออฟเต็มๆอ่ะสู้เขาเมื่อไหร่เราก็เจ็บอ่ะดูดิโอ้โหตีโดนทีเดียวแต่เลือดไหลนานนะคะนั่นน่ะโอ้ยกระเด็นไกลด้วยดูสิโอ้โหอุ้ยบอกเลยว่ามันช่างโหดร้ายจริงๆเลยเอ้ยโทเทมไงนี่เออโทเทมค่ะโทเทมควักดาบออกมาเพื่อดูเลยว่าเป็นยังไงบ้างโทเทมยังไงล่ะก็บอกว้าวนั่นแหละค่ะมันคือของดีมันคือของที่ออกแบบมาให้ดันยากน้อยลงค่ะฟินอะฟินเรามาเช็คยอดสุดที่ตอนนี้กันดีกว่าตอนนี้วันนบีมีอยู่27ล้านค่ะสิ่งที่เราต้องคิดคือวันนบีจะร่วมประมูลไหมเขาอยากได้โทเทมหรือไม่นั่นสิคะโทเทมมีประมูล2รอบประมูลรอบแรกด้วย M Coin ค่ะอย่างที่2ด้วยเรื่องของอเมทิสชาร์ดเนาะดูสิวันนบีจะ13ล้านเหรอคุณไลกา13ล้านคุณไอซ์6ล้านค่ะคุณเครอสเทม5ล้านบาฮามุต5ล้านไอเบิร์ดบาบา5ล้านโอ้โหต้องบอกว่าคือเงินน่ะยังสู้วันนบีไม่ได้นะแต่ถ้าเขาร่วมมือกันจับมือกันก็อาจจะเงินมากกว่าวันนบีก็เป็นไปได้แต่ถ้าไม่ร่วมมือกันก็อาจจะสู้ไม่ได้ไม่รู้สิจะมีคนเอาไหมนะจะมีคนเอาไหมนะจะมีคนแข่งกับวันนบีไหมแล้ววันนบีจะเอาไอเทมชิ้นนี้หรือเปล่าอันนี้ไม่ทราบค่ะเราต้องรอดูถ้าวันนบีบอกเอ้ยไม่อยากได้เดี๋ยวไปคราฟเองอะไรอย่างเงี้ยก็จบสิ่งที่เราหวังคือเราจะดูดเงินวันนบีมาให้ได้วันนบีต้องอยากได้สิ่งนี้แต่วันนบีจะเอาไหมเนี่ยไม่แน่ใจพอเราพูดถึงระบบการวาร์ปในเซิร์ฟเราสำคัญมากเลยค่ะผู้เล่นทักมาบ่อยพี่วาร์ปไม่ได้นี่อย่างเช่นนะเราอยู่ตรงนี้ค่ะเราอยากจะวาร์ปภายในโฮมโซน1ด้วยการไปโลกเวิลด์ดีเอ็นเนเธอร์หรืออะไรก็ตามมันจะขึ้นค่ะว่า
ไม่มีวาร์ปที่ชื่อนี้สำคัญเลยถ้าคุณอยากจะไปวาร์ปในโฮม1นั้นอย่างแรกค่ะเราต้องวาร์ปเข้าก่อนเมื่อเราวาร์ปเข้ามาแล้วค่ะแล้วเราอยากจะไปสิ่งที่อยู่ภายในนี้ค่ะก็นี่ไงกดได้ไม่ว่าเราจะวาร์ปอะไรก็ตามกรุณาเข้าสู่พื้นที่นั้นก่อนค่ะนี่คือเรื่องที่สำคัญมากๆอย่างเช่นสมมติถ้ามิวอยากจะวาร์ปภายในหับแล้วมิวกดวาร์ปตัวนี้นะไม่มีทางไปได้ค่ะเพราะว่าเราไม่ได้อยู่ภายในหับเราต้องวาร์ปเข้าหับก่อนใช่วาร์ปมาแล้วใช่ไหมก็กดภายในหับได้เลยค่ะอยากไปที่ไหนก็กดดันเจียน ก็สามารถมาได้นั่นเองเฮ้ยถึงเวลาแล้วใช่ไหมเอาล่ะเราจะเริ่มประมูลสิ่งนี้ค่ะนี่เริ่มประมูลโทเทมมังกรด้วยเอ็มคอยค่ะเอาล่ะใช้คำสั่งทับปิดในการเริ่มใช่ไหมจัดไปค่ะสิ่งนี้อืม10ล้านค่ะเอาล่ะเริ่มต้นที่10ล้านค่ะโอ้10ล้านเลยเหรออืม10ล้านเลยค่ะ10ล้านเลยฮะมีเวลา90วินาทีค่ะโทษกุญแจสุ่มโทเทมมังกรมี5ระดับ1ถึง5ค่ะ1ถึง5 10ล้านมีต่อไหมเอาเลยคุณพี่มีคนบอกค่ะเอาเลยคุณพี่เอามีต่อไหมคะขำๆตอนก่อนหน้านี้ค่ะเราได้ไปทำการถามสอบถามแล้วว่าคุณวรรณวีจะประมูลไหมเขาบอกว่าคุณวรรณวีจะประมูลขำๆ10ล้านมีคนสู้ไหมคะ44วินาที10ล้านอ่ะ10ล้านไม่ขำแล้วค่ะตอนนี้10ล้านสู้หน่อยสู้หน่อยสู้หน่อยพวกผมขำแห้งแล้วครับมีคนบอก10ล้านค่ะวรรณวีส่งเงินมาประมูลในรอบนี้แอดมินก็น้ำตาไหลเอ้ยมันต้องมีคนสู้สิยอดเงินในเซิร์ฟเรามีคนเลย10ล้านกันเยอะนะคะได้ไหมเช็คสิน่ามีลงทุนหน่อย15วิค่ะเอาล่ะดูสิแยกย้ายแยกย้ายไอเดมจินแรกเอ้ยสู้หน่อยสิมีคนมีเงินเยอะๆไม่มีคนพิมพ์ไม่นัดเสร็จเรียบร้อยวันนี้10ล้านค่ะไอเดมจินเดียวไม่มีคนสู้เลยโอ้อย่างต่อมาค่ะเริ่มประมูลโทเทมมังกรอีกหนึ่งชิ้นเอ้ยวันนี้จะเปิดเลยไหมวันนบีจะเปิดหรือไม่หรือเขาจะเปิดเฮ้ยเปิดเขาเปิดค่ะดูสิเขากำลังลุ้นเฮ้ยนะกองกันแล้วถ้าได้ระดับหนึ่งมานะหัวเราะได้เลยค่ะ เฮ้ยถ้าไม่ได้ระดับ5นะระดับ4ระดับ5นะเฮ้ยระดับ1 10ล้านถ้าได้ระดับ5มานะแอดมินจะน้ำตาไหลดินเป็นสายเลือดเลยค่ะเพราะว่าระดับ5นั้นมันคือของที่โกงมากระดับ1แห้ง10ล้านค่ะโดยที่โอ้เพราะระดับ5มันคืออ๊อบมันสูงมากค่ะถ้าได้4 5นี้คือแบบโอ้อันนี้หัวเราะได้แอดมินมีความสุขดุลเงินจากวันนบีออกจากเซิร์ฟได้แล้ว10ล้านค่ะโอ้ยดีโอ้เอาไปเลยนี่ด้วยความดีใจแจกคุกกี้แคทคนละ32เฮ้ยทำไมมันรู้สึกดีได้ขนาดนี้เอาล่ะเราเริ่มต่อเลยดีกว่าประมูลกุญแจสุ่มโทเทมมังกรด้วยอเมทิสชาร์ดค่ะอเมทิสชาร์ดนับเป็นชิ้นค่ะ1ลังมี3456ชิ้นนั่นเองมีคนเริ่มประมูลที่1ชิ้นมีคนเริ่มประมูลที่11,500ค่ะลังละ 3,000 เนาะ 3,000 15,000 ก็เยอะเลยนะเนี่ยอุ๊ยมีคนพิมพ์16,000ค่ะคุณบาฮามุนอเมทิส16,000กี่ลังกันนั่นน่ะลังละ 3,000 5ลังนะอเมทิสชาร์ดนะคะฟาร์มทั้งชีวิตนั่นน่ะมีคนบอก 30,000 ครับ 30,000 อเมทิสครับมีของเหรอนั่นสิ10ลังค่ะเอ้ยจัดแมนนอร์มอลเหรอคุณจัดแมนนอร์มอลเอ้ยมีค่ะมีคิดว่ามีคิดว่ามีค่ะอันนี้เพราะว่าเห็นฟาร์มอเมทิสทั้งชีวิตเลยค่ะมี30,000ครั้งที่1ค่ะ
32,000ค่ะมาแล้ว10ลังค่ะหน่อๆประมาณ10ลัง 35,000 โอ้โหพี่ทิชาร์ดมีอะไรเยอะขนาดนั้นน่ะ 35,000 ค่ะ 35,000 อามินทิชาร์ดยอมค่ะ 35,000 ครั้งที่1 35,000 ครั้งที่2 35,000 ครั้งที่3ปิดประมูลค่ะโอ้ 35,000ส่งไปแล้วเรียบร้อยส่งเขาตัวไปแล้วค่ะจะเปิดไหมนั่นพร้อมที่จะเปิดแล้วลุ้นเฮ้ย มีการบูชาลุ้นค่ะเรานั่งอยู่ตรงนี้เราจะลุ้นเอ้ยเลเวล3เฮ้ยดีอยู่ได้อยู่อย่างน้อยก็เกินกึ่งหนึ่งของเลเวล5แต่เลเวล1นี่แบบเอ้ยน่าสงสารเลเวล1เขาจริงๆค่ะเริ่มประมูลเซตสุ่มกุญแจ OC กับกุมภาค่ะด้วยประคดย่างทั้งคู่เลย12ค่ะ12ประคดย่างไม่มีคนย่างมาเหรออย่าบอกนะว่า12เท่านั้นประคดย่างนะมันไม่ได้หายากเลยนะคะ12ครั้งที่1ค่ะประคดย่าง12ตัวมีคนบอกประคดย่าง500ตัวค่ะมีอีกไหมห้าร้อยตัวครั้งที่1ค่ะ500ตัวครั้งที่2 500ตัวครั้งที่3ปิดประมูลค่ะคุณกองไผ่ประมูลกุญแจสุ่มสกินด้วยประคดย่าง500ตัวประมูลกุญแจสุ่มสกิน OC แล้วก็เซตกุมภาค่ะก็คือเซตสกินประจำเดือนนี้ด้วยปราเสียงวันยานจะมีคนเอาไหมนะจะมีคนเอามานะ500ตัวมีอีกไหมนั่นสิค่ะจะมีคนเอาไหม500ตัวค่ะ500ตัวโอ้โหไม่มีคนประมูลด้วยปลาคนไม่ตกปลาในเซิร์ฟเราสินะ500ตัวครั้งที่1ค่ะ500ตัวครั้งที่2 500ตัวครั้งที่3ค่ะโอเคคุณกอไผ่คนเดิมอีกแล้วไม่มีคนตกปลาหรือนี่เอาไปเลยค่ะอีกชิ้นหนึ่งนั่นเองอ่ะเราเริ่มประมูลกันต่อเลยค่ะอ๋อเขาบอกว่าไม่ได้ย่างเฉยๆเริ่มประมูลกุญแจสุ่มสกินเซต OC กับเดือนกุมภาอีกชิ้นหนึ่งค่ะด้วยปลาปักเป้า100ปลาปักเป้าค่ะปลาปักเป้าสามารถหาได้ในดันเจียนนะคะดันเจียนสโตนชอดันเจียนที่2ค่ะหรือไม่ก็ดันเจียนที่3เป็นปลาปักเป้าหาได้จากมอนเตอร์นอนในดันเจียนทั้งหลาย100ปลาปักเป้าครั้งที่1ค่ะเอ้ยมีคนบอก500ค่ะตำรวจบอก500ปลาปักเป้าเก็บไว้ทำยาในมิชชั่นได้เยอะเลยนะ500ปลาปักเป้าครั้งที่1 1,331 all in ค่ะทั้งหมดในตัวแล้วนะเนี่ยมีขนาดนี้ลงทุนแล้วค่ะเอาล่ะไหนดูสิ1,332นี่ตัดแค่1ตัวอันนี้ all in เหมือนกันไหมน่าจะค่ะนับได้เลยนะคุณเดดาร์ด1,332ค่ะครั้งที่1 1,332ครั้งที่2ปิดประมูลที่1,332ค่ะเรียบร้อยตัดหน้ากันแบบแย่มากยังต่อมาประมูลอีกรอบหนึ่งอีกชิ้นหนึ่งค่ะอีก2ชิ้น4ด้วยปลา Tropical Fish ค่ะอันนี้ค่อนข้างหายากนิดหนึ่งปลาหลากสี300ปลาหลากสีมาแล้วมีใครจะสู้ไหมคะ300ปลาหลากสีครั้งที่1 Tropical Fish 300ปลาหลากสีครั้งที่2 400ค่ะ Tropical Fish 400ตัวมีอีกไหมมีอีกไหมคะจาก300สู้ไหม All in ไหมคะหรือต้องแวะไปนับก่อนเฮ้ยเงียบแล้วอ่ะ400ครั้งที่1ค่ะ400ครั้งที่2 400ครั้งที่3ปิดประมูลค่ะเขาบอกว่าหมดแล้วมี300นั่นเองเริ่มประมูลกุญแจสุ่มสกิน2เซตค่ะด้วยเปลือกกระดองเต่าเอาล่ะ132 300ค่ะเปลือกกระดองเต่าหาได้แบบน่าจะง่ายนะถ้าไปลงดันเจียนน่าจะได้ค่ะแต่ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าดันเจียนมีไหมมีสิมี300ค่ะเห็นไหมเขาบอกว่าในดันมีนะ300ของคุณธนาครั้งที่1มีใครจะสู้ไหมคะเปิดกระดองเต่ามีใครเก็บไว้ไหมไม่มีคนเก็บไว้เนาะ300ครั้งที่1ค่ะของคุณธนา300ครั้งที่2เขาบอกว่าไม่เคยเก็บโยนทิ้งตลอด300ครั้งที่3เรียบร้อยค่ะเขาปิดประมูลคุณธนาได้ไปเลยเริ่มประมูลค่ะกุญแจสุ่มสกินเซต OC กับเดือนกุมภาด้วยหญ้าทะเลค่ะ374หญ้าทะเลค่ะ3,400
1ลังค่ะโอ้1ลังแล้วนั่นเท่าไหร่300,000เอ้ย130,000เดี๋ยวนานีหน่วย10 100 1,000 10,000แอดมินต้องฮะแอดมินต้องนั่งนับค่ะ100,000แยกทะเลด้วยการที่มันเป็นสกิน2เซตจริงมั้ยคะก็ลงทุนไปเลยเทหมดหน้าจักแล้วนี่ฮะ100,000เหรอแอดมินยังต้องนั่งตอนแรกนึกว่าเป็น 10,000 หมดทะเลหมดทะเลค่ะอย่างงี้ฮะแอดมินก็ต้องหาสิฮะแสนโอเคนับเลยนะคะดูนะถ้าไม่มีนะจะจำคุกเลยค่ะโยจิมูระ 130,000 ย่าทะเลในการประมูลกุญแจครั้งที่1ค่ะ 130,000 ครั้งที่2 130,000 ครั้งที่3ค่ะโอ้ลงทุนแบบเขาบอกว่าย่าทะเลทั้งหมดอยู่ในตัวผมเฮ้ยอย่าบอกนะว่าอยู่ในกล่องพวกนี้โอ้โหเตรียมมาพร้อมเตรียมมาจ่ายค่ะใส่ในกล่องเชดมาแล้วขุดด้วยซิลเชดใช่ไหมล่ะตรงไปแล้วค่ะโอ้สุดๆไปเลยอ่ะยังต่อมาค่ะยังต่อมาประมูลกันเลยด้วยความไวเซ็งประมูลสุ่มกุญแจเซโอซีค่ะเซต1พาด้วยเบรนคอรัลบ็อกคอรัลบ็อกคือบ็อกปะการังสีชมพูค่ะวงเล็บนะต้องเป็นสีชมพูเท่านั้นนะไม่เอาแบบใต้ด้วยค่ะ 1,000 ค่ะคอรัลบ็อก1,000 Coral Box มีอีกไหมคะ 1,000 ครั้งที่1 3,000 ค่ะมาแล้วมีคนพิมพ์ 3,000 มีคนพิมพ์ 5,000 เฮ้ยต้องบอกว่าบ้านเขาอาจจะอยู่ติดทะเลก็ได้ค่ะอาจจะเป็นไบโอมปะการังก็ได้แล้วก็ขุดทั้งชีวิตเลย 5,000 ครั้งที่1ค่ะ 5,000 บ็อกปะการังสีชมพูครั้งที่2มีใครสู้อีกไหมคะน่าจะไม่มีแล้วนะ 5,000 บ็อกปะการังสีชมพูครั้งที่3ค่ะโอ้โหเขาปิดประมูลค่ะโอ้ยจริงเหรอมีถึงเหรอนั่นนะตั้ง 5,000 เลยนะเอาล่ะส่งเข้าตัวไปแล้วค่ะเรียบร้อยอุ๊ยในตัวมีค่ะในตัวมีไว้จบการประมูลแล้วเดี๋ยวแอดมินจะไปไล่เช็คค่ะว่ามีจริงหรือเปล่าเนาะและ 50,000 นี่เอ้ย 5,000 30,000 สิ่งที่หาง่าย 5,000 สิ่งที่หายากแล้วก็ขั้นต่ำเอ็มพอย 1-2 ล้านค่ะวันนบีบอกวันนี้ใส่ไปแล้ว10ล้านโอเคขอบคุณทุกคนที่ร่วมประมูลค่ะในวันนี้เราประมูลกันไม่เยอะเท่าไหร่ขอให้สุ่มกุญแจอย่างสนุกสนานค่ะเรียบร้อยแล้ววันนี้เราประมูลไม่เยอะค่ะประมูลเป็นเน้นความสวยงามเจอ10ล้านเข้าไปหมดอารมณ์จอยเลยมีคนว่าอย่างนั้นแหละต้องพิมพ์ว่าจบการประมูลจ้าในรอบนี้เป็นรอบประมูลใช่ไหมคะอาทิตย์หน้าวันอาทิตย์เวลาเดิมค่ะ20:00จะเป็นกิจกรรมเดี๋ยวเราจะมาเล่นกิจกรรมกันค่ะดูซิจะมีกิจกรรมอะไรให้น่าเล่นในอาทิตย์ก่อนเราเป็นกิจกรรมปากัวน้องกระทิงใช่ไหมคะเดี๋ยวเรามาลุ้นกันค่ะว่าในอาทิตย์หน้าจะเป็นกิจกรรมอะไรมีให้เล่นแน่นอนค่ะสลับกันไปกับการประมูลนั่นเองเอาล่ะขอบคุณค่ะสำหรับการประมูลขอบคุณทุกคนที่ร่วมเข้าร่วมค่ะขอบคุณมากๆเลยแอดมินพูดไปแล้วนะว่าที่นั่นเรามีกิจกรรมตำรวจบอกว่ายังไม่ได้ทำกิจเฮ้ยเดี๋ยวไปมัดตำรวจมาทำกิจกรรมกันยังไม่ได้ทำแบบกิจเลยไม่ต้องห่วงค่ะเรามีกิจกรรมหลากหลายที่สามารถเอามาใช้ได้ถ้าหากเราทำไม่ทันรีบเกินน่ะมินมีหนุกเลยเอาผมก็ไม่รีบรีบเกินทำไมคุณไรก้ามีตั้งแสนเท่าไหร่ล้าน13ล้านไม่เห็นพิมพ์สักหยดเรื่องไม่อยากใช้คือ10ล้านหายแต่พิมพ์อ่ะถ้าบิดไปเพราะคุณมาบีเขาก็ไม่เล่นสิเขาไม่เล่นอะไรเรามีตั้งเท่าไหร่13ล้านเราไม่บิดสักบาทเลยก็มีสู้อย่างเงี้ยมีสู้เพราะว่าการเล่นค่อยบิดไปเรื่อยๆเนี่ยเจอแบบ 10M ไปก็ไม่ไหวอ่ะแล้วเข้าฟิตมีแค่350เองอย่างเศร้าต้องข้ามโลกอ่ะเรามีเงินนะแต่เราไม่บิดเลยเหรอโอ้ยยังเสร็จข้ามโลกตอนแรกกะจะบิดอ่ะพอเจอ 10M ไปก็ไม่ไหวแล้วไม่ไหวแล้วค่ะก็เงินเขาเยอะอันนั้นน่ะผมประมูลจบเท่าไหร่นะ 35,000 ใช่ไหมฮะดึงได้เลยฮะ 10M นะของผมดิจบที่ 10M เนี่ยง่ายๆอาทิตย์ผม2 3 4นี่แหละอุตส่าห์อัพโอกาสตกปลาเพิ่มมาอีกตัวนึงคูณ27ปลาในกล่องในบ้านมีอยู่ปลาในกล่องปลาอยู่อะไรเหรอยังไม่ได้ย่างอ่ะนะเดี๋ยวอันนี้สัตว์เลี้ยง2ตัวเหรอคะทำไมมันมีสกินเหมือนกันนั่นก็สัตว์เลี้ยงเหรอใช่นี่สัตว์เลี้ยงของงานชื่อสวีทของผมดึงไป20กล่องใช่ปะ
ไปเปิดกล่องไปไงไปเปิดครับไปเปิดดูซิอุตส่าห์นั่งยากแล้ว2ชั่วโมงกล่องอยู่ไหนอ่ะมาได้สกินอะไรดีๆมั้ยอ่ะในเซตเดือนกุมภาค่ะอยากกินอะไรยังไม่ได้กดยังไม่ได้สุ่มโอนข้ามโลกครับอ๋อ400,000โอนข้ามโลกอีกแล้วเหรอพลาดกี่ครั้งแอดมินเช็คต้องไปนั่งเช็คอีกอ่ะผิดโอนข้ามโลกไปโอนข้ามโลกแบบที่เรารู้อยู่แล้วยังจะโอนข้ามเหรอไม่ได้บอกไงเพราะตอนนั้นผมประมูลอยู่ไงแล้วเปิดไมค์ไม่ได้แล้วเพื่อนบอกว่าโอนมาหน่อย 400,000 แล้วก็โอนไปเลยเรียบร้อยจบแล้วเรียบร้อยก็กระเพื่อแตกเพราะเงินไม่เข้าโอ้แต่สะใจมากสุดคือ10M ได้เลเวล1 10โอ้อยากเข้าจริงนะเข้าจริงไม่เข้าจริงอันนั้นก็นิดนึงนะตัดเลเวล3ครับโอ้ยไหนโอ้ยถือว่าดีนะได้ทั้งคู่เนี่ยตะกินเดียวกันเหรอเจ้าโอซีเปิดทำไมพี่กูเจ้าโอซีอยู่ยังไม่สุ่มเลยเขาตัดที่ประมูลเลยค่ะยังไม่สุ่มเลยก็มีแว่นไม่อ่านไปอ่านไปแล้วก็มีแว่นมันแลกไม่ได้คุณหมิวใช่แว่นแลกอ๋อบอกเรื่องแสงไม่ถือว่ามันแลกกลับไม่ได้คือแลกเลเวลหนึ่งไม่ได้เค้กแลกไม่ได้เนื้อแลกไม่ได้มันน่าจะหยามพวกเราแล้วล่ะเอาโอเคมาเอาเค้กมาโยนไม่ได้อ่ะคุณไรก้าเอาไปพี่หมิวครับโอซีสุ่มไหนครับโอซีสุ่มไหนโอซีสุ่มตรงที่เราประมูลกันเลยค่ะตรงกล่องสุ่มกดข้างล่างกดข้างล่างหันกดข้างล่างกดข้างล่างค่ะไหนครับสุ่มไหนสิมีอะไรบ้างดูไม่ได้ด้วยอ๋อดูกดข้างล่างค่ะบล็อกอันนั้นคือออกบล็อกหลอกนี่บล็อกหลอกเอาออกค่ะนี่ดูที่ตรงนี้ลบแต่โอซีส่วนใหญ่มันจะเป็นพร็อพค่ะเป็นพร็อพของตกแต่งพี่ของตกแต่งได้เห็นมาใช่มันของจะของตกแต่งไม่ขึ้นเห็นไม่ได้ผมต้องจ่ายมาหมดเลยฮะมานี่ก็ไปมาฮับก่อนเดี๋ยวจะไปหาค่ะพวกจ่ายของประมูลเอ็มมินจะไล่หาเรียงตัวเลยผมต้องเตรียมไว้เท่าไหร่นะเจอกันบ้าน 30,000 ฮะพี่ไปสมใส่อะพี่หมูเขาเรียนเอาเมนทิสมาจากไหนอะฮะเป็นแสนเลยมาซุ่มปึ๊บโอ้โหสงสัยโอซีจริงๆได้ตะเบ็ดอะไรอ่ะโอซีจริงพี่อะไรอ่ะเมื่อกี้คือเขาโอเชียนนะได้ตะเบ็ดพี่หมิวมันคืออะไรอ่ะพี่หมิวคืออะไรอ่ะมันคือเพราะของตกแต่งค่ะขาดอีก440ชิ้นใช่เพราะว่าอันนั้นโมเดลตัวนั้นมันจะเป็นกระดาษเป็นไม้สติ๊กค่ะเป็นเขาเรียกว่าไงเอามาตีได้สำหรับเอ็นชานตีกระเด็นอะไรอย่างงี้ค่ะแล้วมันคืออะไรอ่ะแต่ทำไมเราไม่ได้อาวุธเลยหรอมันมีตั้งหลายชิ้นนะคะแต่ไม่ออกมันอยู่ตรงไหนอ่ะไม่ออกอ้าวไม่ขึ้นใส่แล้วไม่ขึ้นให้มิวอะไรใส่แล้วไม่ขึ้นถือเฉยแล้วนะถือเฉยนี่ได้อะไรอ่ะฮอลลิก้าไหนเฮ้ยเออนี่แหละอุปกรณ์ที่ใช้งานได้เอามีดเอาเลยเอามาทำไมเนี่ยคาถาเนี่ยไม่มีคนออกดาบเหรออยากได้เนี่ยอยากได้ดาบแบบเนี้ยน่าใช้อ่ะดาบนี้สวยอยู่ค่ะชอบเลยเอ้าแน่นอนแอดมินชอบทำไมสุ่มกุมภาได้เวตกปลาโอซีเนี่ยมันมีอยู่ในนั้นด้วยค่ะไม่สุ่มได้ในนั้นใช่ผมได้มาโอ้กี่เปอร์เซ็นต์อะอะไรกันนี่เท่ากันหมดค่ะไม่มีการปรับเปอร์เซ็นต์ทุกชิ้นเท่ากันหมดไอโยมันแกล้งมาดูนู่นอะไรเนี่ยโอ้หมดนี่เลยพี่โอ้เจ้าไม่บริจาคยังไงมาเอาตำรวจเข้าคุกไปดิเอาเข้าคุกได้ไหมขอหาแก้งเอ็ดฟินจริงๆมาโยนให้ก็จบแล้วก็วางเรียงกันทำไมอยากรู้ไงว่ามันแค่ไหนหมดอะไรต้องแสนสามยาทะเลไปขุดมาเอามาเป็นกองไม่รับอย่างนี้หยิบพูแป๊บก็จะไปเก็บมีพูไหมย่าทะเลเอาไปทำอะไรเอามาทำอะไรนี่มาประมูลพี่มาประมูลโอ้โหพี่ไงพี่เครื่องปั๊มอยู่นี่เลยข้างๆแค่หมื่นกว่าก็ชนะแล้วค่ะผมกลัวไม่ชนะไงผมกลัวมีคนปั๊มไว้เหมือนกันดูสิยังสูงเสร็จแล้วยังจากกลางวันเป็นกลางคืนเออโยนมาแสนสามอัดบอกเรียบร้อยโอ้เรียบร้อยแล้วก็ของคุณธนาด้วยค่ะเปิดกระดองเต่า300
โอเคได้ครบแล้วค่ะขอบคุณมากขอบคุณมากเจ็ดสิบแปดอย่างน้อยเขาก็มีป่าหมดทะเลนะเมื่อน่าพี่ใช่น่าจะขุดหมดทะเลแน่นอนเนี่ยเยอะไม่ได้ด้วยใช่เงี้ยมThank you ขอบคุณค่ะแล้วแล้วเราก็เอาญาติทะเลมาประจาน ที่สบายเอ้ยเยอะจริงๆโอ้ยังเยอะโอ้โหญาติทะเลเดี๋ยวต้องมีป้ายด้วยนะเนี่ยอย่าดะเลยหมดโลกแล้วมั้งอย่างสูงทุกคนคะวันนี้ก็สำเร็จเสร็จสิ้นสำหรับการประมูลไปแล้วค่ะต้องบอกว่าเอ้ยก็มีคนดวงดีก็มีคนเกลือใช่ไหมแต่ต้องบอกเลยค่ะว่าเดี๋ยวแอดมินก็จะไปทักทายทีละบ้านสำหรับผู้ชนะการประมูลแล้วก็ไปเอาของค่ะมานั่นเองต้องมีเงินจ่ายนะมีของจ่ายนะก็หวังว่าจะไม่มีใครทำผิดกฎการประมูลแล้วกันค่ะวันนี้เราลากันไปก่อนบ๊ายบายค่ะ